ครงการนี้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี61เนี่ยนะครับเราก็มาดำเนินการคัดเลือกเอกชนมอบหมายเอกชนให้ดำเนินการนะครับโดยการกำหนด TOR กำหนดขอบเขตของงานที่จะคัดเลือกเอกชนนะครับเราอิงตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะครับซึ่งใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยตามพ.ร.บ.ร่วมทุนที่หนองแขมเนี่ยมีเอกชนเข้ามายื่นข้อเสนอเนี่ยทั้งหมด5รายนะครับแล้วก็ที่อ่อนนุชเนี่ยมีเอกชนยื่นข้อเสนอทั้งหมด8รายเราก็มีการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคนะครับแล้วก็พิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาแล้วก็ใครได้คะแนนสูงสุดทั้ง2ด้านเนี้ยก็จะเป็นผู้ชนะที่บอกว่ามีการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่งเนี่ยผมเรียนเลยว่ามันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่งนะครับเราต้องการคุณภาพของเตาคุณภาพของเทคโนโลยีคุณภาพของผู้ที่จะมามีความพร้อมในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะทำได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเกิดปัญหากับเรานะครับเพราะนั้นเราต้องเลือกเทคโนโลยีเลือกคนที่จะมาทำเพราะอันนี้เป็นการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการทำตาแทนกรุงเทพมหานครในเรื่องการกำจัดขยะเราไม่ได้เป็นการจ้างเอกชนมากำจัดขยะนะเพราะนั้นเนี่ยเราเลือกคนที่จะมาทำงานแทนกทม.